คณะอนุกรรมาธิการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญขนาดที่4การคลังและงบประมาณของรัฐได้มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าควรมีกลไกเพื่อควบคุมการใช้งบประมาณแผ่นดิน2ประการด้วยกันประกอบไปด้วย1การควบคุมนโยบายประชานิยมจะมีการกำหนดให้พรรคการเมืองที่ลงรับสมัครเลือกตั้งต้องชี้แจงนโยบายของพรรคที่ใช้หาเสียงต่อประชาชนว่าแหล่งที่มาของงบประมาณสำหรับการดำเนินนโยบายนั้นจะมาจากที่ใดคณะอนุกรรมาธิการยังเล็งเห็นว่าควรมีการจัดตั้งศาลเพื่อทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในกรณีที่มีการใช้จ่ายงบประมาณขัดหลักการวินัยการเงินการคลังซึ่งศาลนี้นะคะอาจอยู่เป็นแผนกหนึ่งในศาลยุติธรรมหรือศาลฎีกาโดยจะไม่มีอำนาจพิพากษาในคดีอาญาแต่มีหน้าที่วินิจฉัยอรรถคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการดำเนินนโยบายที่ขาดประสิทธิภาพเท่านั้นค่ะ